ากรบนโลกมีจำนวนกว่า 7,900 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคนในปี 2,590 คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่านี่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบันราว2เท่าเลยทีเดียวค่ะส่วนทางกับพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัดซึ่งหากยังผลิตอาหารได้ในอัตรากำลังการผลิตในปัจจุบันและไม่มีอาหารชนิดใหม่ๆที่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้ FAO คาดว่าจะมีประชากรโลกราว 1,000 ล้านคนที่จะต้องอดอยากค่ะดังนั้นแล้วอาหารแห่งอนาคตจะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนอกเหนือจากการทำหน้าที่ให้พลังงานเป็นแหล่งสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในอนาคตอาจจะมีคุณสมบัติในรูปของการเสริมสมรรถภาพของร่างกายหรือตอบสนองความต้องการของบุคคลรวมไปถึงกระบวนการผลิตที่มีความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผลิตแปรรูปอาหารตอบสนองความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นโปรตีนทางเลือกแหล่งอาหารที่ผู้บริโภคกำลังนิยมจำแนกได้หลากหลายประเภทนะคะทั้งโปรตีนจากพืชโปรตีนจากสาหร่ายโปรตีนจากเชื้อราโปรตีนจากแมลงแล้วก็โปรตีนจากการเพาะเลี้ยงในห้องทดลองซึ่งในเวลานี้โปรตีนจากพืชหรือว่า plant based โปรตีนถือเป็นพระเอกหลักค่ะด้วยวิธีการผลิตนะคะที่นำพืชมาผ่านกระบวนการแปรรูปจนมีสีและรสสัมผัสที่ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวค่ะผลิตภัณฑ์ plant based ในแบรนด์ที่ชื่อว่า Meat Zeroหลังวางจำหน่ายในประเทศเมื่อกลางปี2564ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก่อนจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศค่ะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของอาหารแห่งอนาคตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ทั้งความยั่งยืนและความต้องการด้านโภชนาการของผู้บริโภคค่ะจุดน่าสนใจนะคะที่ผู้คนทั่วโลกหันมาบริโภคแพลนเบสเพิ่มขึ้นมี2สาเหตุด้วยกันนะคะสาเหตุแรกก็คือเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาวส่วนสาเหตุที่2นะคะเพื่อลดการบริโภคเนื้อสัตว์ค่ะปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารหลายแห่งเริ่มหันมาให้ความสนใจในเทรนด์ของการกินเพื่อสุขภาพของผู้คนมากขึ้นนะคะจึงมีแบรนด์ดังเปิดตัวอาหารแพลนเบสเอาใจคนรักสุขภาพอย่างเช่น4เมนูเครื่องดื่มแพลนเบสที่ใช้นมข้าวโอ๊ตเพื่อเป็นทางเลือกทดแทนนมวัวแล้วก็ยังมีเมนูอาหารเช่นแซนด์วิชที่ไส้ทำจากโปรตีนพืชส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีด้วยทางยูโรมอนิเตอร์บริษัทสำรวจข้อมูลการตลาดระดับโลกคาดการณ์ว่าในปี2566ตลาดโปรตีนจากพืชทั่วโลกจะมีมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 87,500 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปที่ระบุว่าอาหารจากพืชเป็น1ใน10สินค้าอาหารแห่งอนาคตที่กำลังเติบโตและเป็นที่นิยมในตลาดโลกเนื่องจากตอบโจทย์กระแสสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนซึ่งนี่แหละค่ะจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดค่ะคุณผู้ชมคะความโดดเด่นของอุตสาหกรรมอาหารไทยนอกจากจะนำเอาเทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การเป็นครัวของโลกแล้วอาหารไทยยังเป็น1ใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่มีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยอีกด้วยค่ะ